ับสนุนโดยปุ๋ยตรามงกุฎสูตร1888พืชผลล้นคันครองใจมหาชนช่วงของเด็ดเอ็ดตระโลของเด็ดเอตโลของเราวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารตำบลท่าเคยนะฮะอยู่ที่อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะและแน่นอนอยู่กับพี่ลีนะครับพี่ลีสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ยิ้มสวยเลยเห็นไหมโปรยิ้มมาให้ขนาดนี้ต้องอุดหนุนกันหน่อยนะวันนี้ผลิตภัณฑ์ของเรากะปิท่าเคยค่ะกะปิท่าเคยดียังไงครับกะปิท่าเคยเป็นกะปิตามกรรมวิธีของคนโบราณค่ะที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นคำว่าทำแบบกรรมวิธีโบราณนี่คือยังไงฮะกรรมวิธีโบราณคือการขัดน้ำกุ้งที่ได้มาเราต้องไปตากตากก่อนตากให้แห้งหนึ่งเดือนแล้วก็มาตำกับเกลือเมื่อเอามาตำเสร็จแล้วเราก็พักไว้จากนั้นนะคะเอาไปตากแดดอีกแดดหนึ่งแห้งแล้วมาตำอีกทีนึงตำอีกทีตำทีนี้มันจะละเอียดแล้วเอาไปอัดในโอ่งนั่นแหละค่ะอัดในโอ่งให้แน่นเลยโอ่งเท่าขนาดเท่าไหร่ก็แล้วแต่จนถึงปากโอ่งขัดได้ใบตาลเพื่อเป็นใบไม้สัญลักษณ์ของท่าฉางขัดไม้ไผ่อีกทีย้ายใบตาลมันออกใช่ไหมคะน้ำในเนื้อกะปิทั้งล่างอะค่ะมันจะลอยขึ้นข้างบนนั่นคือเรียกว่ากรรมวิธีโบราณเป็นการขัดน้ำให้กะปิข้างล่างมันแห้งแล้วก็สีก็สวยรสชาติอร่อยมันจะเค็มพอดีค่ะเพราะว่ามันจะต้องเอาไปปรุงอาหารถ้ากะปิไม่เค็มขัดน้ำได้ไม่ดีมันจะเน่ามันจะเสียแต่ถ้ากะปิในสูตรที่ให้นี่แหละมันจะเก็บได้นานนี่แค่พูดก็นึกถึงมะม่วงใช่ไหมไหนกะปิอันไหนของเราอันไหนคือผลิตภัณฑ์แรกของเราอันนี้นะคะนี่คือผลิตภัณฑ์กะปิของนี่เลยนะครับกะปิท่าเคยนะครับเริ่มกันที่ไซส์เล็กที่สุดนะครับ450กรัม100บาท450กรัมกับ500กรัม500กรัมก็คือครึ่งกิโลครึ่งค่ะ2กระปุกนี้ราคาเท่ากัน100บาทเป็นผู้เลือกก็เลือกครึ่งกิโลสิครับนี่เก็บได้นานกว่านะคะเอาเหรอเพราะลักษณะคอขวดจะช่วยรักษาเนื้อกะปิอันนี้ก็คือเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติได้เลยตั้งไว้อย่างนี้แหละตั้งไว้อย่างนี้เก็บได้นานกว่าเพราะคอขวดมันเล็กแต่ว่าถ้าอย่างนี้ก็สามารถเก็บไว้ได้เหมือนกันเก็บไว้ได้เหมือนกันแต่ต้องแช่ตู้เย็นหน่อยถ้าแช่ตู้เย็นอยู่ได้นานมันจะมาไม่เสียได้ครับคุณผู้ชมเลือกได้อยากได้แบบไหนนะครับต่อกันที่1กิโล200บาทค่ะขอดูข้างในหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะอันนี้มันมีอะไรไม่รู้เขียวๆอ่ะอันนี้เราจะปิดด้วยใบตาลค่ะเหมือนกับที่เราปิดในโอ่งเป็นเอกลักษณ์ของเราโอ้นี่ไม่ให้กะปิข้างบนมันดำหอมเลยหอมมากปะหน้ามาไว้อย่างนี้นะครับพอจะใช้ก็เอาออกซะเอาออกแล้วก็ปิดฝาปกตินี่ใช้เสร็จแล้วแช่ตู้เย็นก็ได้ถ้าไม่แช่ตู้เย็นนะคะมีเคล็ดลับนิดนึงครับถ้าไม่แช่ตู้เย็นพอเราตักใช้แล้วกดให้เสมอให้น้ำในเนื้อกะปิมันได้รักษาเสมอค่ะระดับน้ำจะเสมอเพราะกะปิยังมีความเป็นน้ำค่ะจะรักษาเนื้อกะปิอยู่นานอุ้ยเก็บไว้นานเลยค่ะเป็นปีก็ได้มาที่ไซส์ใหญ่บ้างอันนี้เหมาะกับว่าเลี้ยงทำอาหารแบบบ้านงานบ้านงานหรือว่าเป็นร้านอาหารค่ะแนะนำเป็นแบบนี้ค่ะเรามีลดได้พิเศษด้วยโอ้อย่างนี้4กิโล800บาทเหลือ750ค่ะนี่ไล่มาต่อมานี่นะครับนี่ก็เป็นกุ้งแห้งก็ทำกุ้งแห้งก็ทำเพราะว่าอย่างนี้นะคะชาวประมงไปหากุ้งมาครับพอได้มามีหลายขนาดกุ้งใหญ่ก็จะทำกุ้งแห้งอ๋อไซส์ประมาณนี้ทำกุ้งแห้งทำเป็นถุงขีดละ100บาทนี่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับขีดละ100นะครับใครสนใจลองซื้อไปได้จากกุ้งแห้งแล้วมาทางนี้บ้างซอสกะปิปรุงรสซอสกะปิปรุงรสเราให้แนวคิดอะค่ะว่าเราชอบผัดกุ้งสตอกับกะปิที่เราทำกับข้าวกินนะคะครับแต่ทีนี้อยากให้ทางราชภัฏทำสูตรนี้ให้เพื่อเป็นสินค้าของชุมชนครับซอสในที่นี้คือเราจะใส่เครื่องปรุงครบหมดแล้วมีกะปิท่าเคยมีน้ำเปล่าน้ำตาลปี๊บพริกขี้หนูหอมแดงกระเทียมมีมะขามเปียกด้วยน้ำปลาน้ำมันพืชน้ำปลาเท่านั้นค่ะไม่มีผงปรุงแต่งใดๆอันนี้คือ เวลาเราผัดกุ้งหรือว่าผัดไก่ผัดอะไรแล้วแต่ค่ะเสร็จแล้วพอผัดสุกแล้วเราแค่หยกจบเลยค่ะนี่นะครับอย่างนี้ขวดเท่าไหร่จ๊ะอันนี้ขวดละ120บาท120บาท330กรัมเก็บไว้ได้นานแค่ไหนเนี่ยถ้าเราเปิดใช้แล้วนะคะเหลือให้ใส่ตู้เย็นเก็บเป็น2ปีค่ะต่อมาเลยนี่ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกะปิเหมือนกันนี่คือกะปิหวานก็อารมณ์น้ำปลาหวานเลยแต่ว่าเราใช้กะปิท่าเคยจ้ะพร้อมกับกุ้งตัวใหญ่ที่เราทำเองใช้น้ำตาลตะโหนดบ้านเราเดี๋ยวลองชิมหน่อยนะครับแบบนี้เลยนี่ผู้เอามาแล้ว
มากหอมกะปิมีหวานมีเค็มมีเผ็ดนิดๆบางๆเลยกินเพลินมากแล้วเจอความเปรี้ยวของมะม่วงหรือว่าตะลิงปิงหรืออะไรก็แล้วแต่ลงตัวมากนะครับพอดีมาเป็นกระปุกแบบนี้ขายยังไงครับ160กรัม80บาทค่ะแนะนำซื้อถ้าซื้อเยอะๆนี่มีลดค่ะลดได้นะครับค่ะคุยกันนะคะคุณแนะนำซื้อเยอะๆดีกว่าแต่ซื้อไปขายก็มีค่ะราคาซื้อไปขายต่อมามีอะไรอีกต่อมาจะมีนะคะอันนี้คือไตปลาเป็นเต็มไตปลาแห้งค่ะมีปลาในท้องถิ่นนะคะปลาทูบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่มีแล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าได้ปลาอะไรมาได้ปลาอะไรมาก็จะเอามาทำเป็นไตปลาได้ได้ค่ะอันนี้ก็คือสามารถเปิดปุ๊บตากออกมาสักช้อนนึงคลุกข้าวได้เลยทานกับผักทำอะไรได้หมดเลยโอ้โหหอมมาเลยนะครับไตปลาชัดเจนนะฮะพริกกุ้งพริกแกงนี่อยู่ครบค่ะเป็นพริกที่เรามีในท้องถิ่นค่ะตำกันเองเลยค่ะนี่ไงครับคุณผู้ชมใหญ่มากเลยแล้วหอมมากทานไม่หมดนี่เราต้องเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะไม่ไหวแล้วน้ำลายไหลน้ำลายไหลแล้วเนี่ยข้าวสักจานอุ้ยต้องมีครับแบบนี้นะครับซื้อกันได้นะครับติดบ้านไว้ไตปลาของตำบลท่าเคยคเท่าไหร่ครับเนี่ยกระปุกนี้150 บาทค่ะตอนนี้เรามีโปรโมชั่น135 บาทไปจนถึงเมื่อไหร่ครับเนี่ยให้เดือนมิถุนาค่ะโอ้ยถึงเดือนสิ้นเดือนมิถุนาเลยนะถ้าใครชอบไตปลาก็ลองอุดหนุนดูได้นะไปอีกเกินนะคะนี่จ้ะขายเลยกุ้ง3รสกุ้งตัวใหญ่ๆนอกจากไปทำกุ้งแห้งแล้วเราก็มาทำเป็นกุ้ง3รสเอาไปทอดนะคะทอดแล้วก็มามีเครื่องปรุงอย่างอื่นเช่นเม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะมีงามีทั้งกุ้งสดแล้วก็กุ้งแห้งอยู่ในนี้นะคะมีสมุนไพรมากมายใบมะกรูดก็มีตะไคร้ก็มี200กรัม135บาทนะครับสำหรับกุ้ง3รสนะครับอันนี้คือน้ำพริกเผากุ้งอันนี้ก็สูตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเช่นกัน120บาทค่ะสุดท้ายนี้อะไรกันนี่คือกะปิสวรรค์นะคะกะปิสวรรค์สวรรค์นี่คือโหมันจะแบบแห้งๆแบบนี้เหรอครับใช่ค่ะเป็นอาหารของคนแก่จ้ะคนโบราณเขาทำน้ำพริกเสร็จแล้วเขาทานไม่หมดเขาจะถนอมอาหารด้วยการเอาไปคั่วคั่วให้เป็นผงแล้วเอาไปโรยข้าวคั่วนานประมาณถ้าเยอะๆนะทำเป็นกระทะประมาณ5ชั่วโมงโอ้45กรัมกระปุกละ35บาท3กระปุก100ไปเลยนะครับใครสนใจผลิตภัณฑ์ไหนเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางชุมชนกับทางพี่ลีได้เลยโทรมาเจอพี่ลีเลยไหมเจอพี่ลีเลยค่ะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับมีเพจด้วยอะไรนะเพจกะปิท่าเคยค่ะเพจกะปิท่าเคยใน Facebook ใน Facebook ไปพิมพ์ดูนะครับก็จะมีพวกสินค้าอย่างนี้ลงไว้ให้เหรอครับลงไว้ให้ค่ะราคามีไหมมีราคาด้วยค่ะเข้าไปในเพจได้นะครับกะปิถ้าเคยหรือว่าคุณผู้ชมดูไม่ทันหรือว่าเอ้ยจดไม่ทันว่ากระปุกนี้ราคาเท่าไหร่กี่กรัมจะลงไว้ให้ทั้งหมดเลยนะครับอยู่ในเพจเรื่องเด็ดเอตโลด้วยสำหรับวันนี้นะครับเรื่องเด็ดเอตโลของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์6โมงตรงหลังเคารพธงชาติทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้พลุพี่ลีและกะปิสุดยอดความอร่อยความหอมนี่ต้องไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับอมรินทร์ทีวี